ค่ะสวัสดีค่ะพบกับนกวิชุรดาการ์เด้นอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะนกมีของมาอวดนะคะนั่นก็คือกุหลาบหินแคคตัสหรือว่าซักคิวเลนนั่นเองนะคะนี่นะคะได้มาจากไหนได้มาจากจตุจักรนะคะเมื่อคราวที่แล้วที่ไปมาคือว่าขนาดใหญ่มากแล้วก็เขาขายในราคาส่งนะคะอยู่ที่กระถางละ50บาทนะคะแต่ว่าต้องซื้อ10กระถางขึ้นไปนะคะถามว่ามันคุ้มไหมคุ้มนะคะใหญ่มากใหญ่ขนาดไหนอ่ะเดี๋ยวดูกำปั้นนกนะคะมือนะคะนี่ใหญ่กว่ามือเราอีกคือใหญ่มากนะคะดูจากขนาดทีนี้เราลองมาสังเกตดูนะคะว่าส่วนมากแล้วซัคคิวเลนต์หรือว่ากุหลาบหินเนี่ยถ้ามาจากที่ร้านนะคะมาจากที่สวนเนี่ยคือวัสดุปลูกของเขาเนี่ยคนไทยนะคะจะใช้วัสดุปลูกคืออะไรบ้างนะคะคือจริงๆแล้วนกรู้แล้วแหละแต่คืออยากจะให้เพื่อนดูว่าจริงๆเราเอามาเนี่ยเราเอามาเลี้ยงเนี่ยเราควรที่จะเปลี่ยนกระถางนะคะวิธีการเปลี่ยนกระถางทำยังไงก็นกเคยทำให้ดูอยู่แต่ว่าอันนี้มันเป็นไม้ที่ค่อนข้างที่จะสวยแล้วก็ราคาก็สูงเนาะ50บาทก็ถือว่าแพงนะคะแพงไหมแพงในความรู้สึกของนกแต่ว่าถ้าเกิดขาย50บาทถ้าทั่วไปคือเราไม่ได้ซื้อส่งนะคะเราซื้อเป็นปลีกมาต้นนึงเนี่ยถ้าเกิดว่าในราคา50บาทก็ถือว่าถูกมากนะคะจริงๆแล้วเห็นในอินเทอร์เน็ตในเว็บไซต์เขาขายกันน่าจะเป็น120 100อัพอะไรอย่างนี้นะคะก็คือแพงก็เพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราเอามาแล้วเราเลี้ยงเลยเนี่ยโดยที่ไม่ได้เปลี่ยนกระถางโดยที่ไม่ได้เปลี่ยนวัสดุปลูกเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดการสูญเสียหรือว่าเน่าตายได้นั่นเองนะคะเพราะว่าวัสดุปลูกนี่แกะเลยค่ะให้ดูชัดๆเลยนะคะว่าวัสดุปลูกของสวนเนี่ยเขาจะใช้นี่นะคะเห็นไหมเป็นแกลบนะคะเอ๊ะทำยังไงถึงจะเห็นได้ชัดซูมนะเป็นแกลบนะคะซึ่งเป็นแกลบกับขุยมะพร้าวนะคะซึ่งเราไม่คุ้นเคยกับการใช้วัสดุปลูกแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นควรที่จะเอามาแล้วก็เปลี่ยนวัสดุปลูกดีกว่านะคะถ้าเราจะเอามาปลูกที่บ้านนะคะเปลี่ยนยังไงก็คือเนี่ยค่ะแกะกระถางออกมานะคะแล้วก็แกะวัสดุปลูกเดิมนะคะดั้งเดิมที่มีมาเนี่ยออกนะคะแกะออกเลยนะคะแกะเบาๆนิดนึงนะคะอย่าให้รากเสียหายไปเยอะนะคะแล้วก็ถ้าเราเห็นใบที่แห้งๆนะคะใบที่แห้งๆก็ดึงออกด้วยนะคะพยายามให้เบามือนิดนึงนะคะเพราะว่าถ้าโดนกลีบใบของเขาเนี่ยก็ลายมือเราเนี่ยจะไปเป็นลายเนี่ยไปเป็นลายของเขานะคะเข้ามาสวยๆเห็นไหมอันนี้คือช้ำแล้วเมื่อโดนขอบกระถางนะคะเพราะว่าคือลำต้นของเขาเนี่ยกลีบของเขาเนี่ยใหญ่มากแล้วมันคับกระถางแล้วเราต้องมาเปลี่ยนแหละคือมันเป็นไซส์ใหญ่อะเนาะอันนี้นกซื้อมา3กระถางนะคะเห็นว่าถูกดีนะคะซื้อรวมกันกับเพื่อนอีกคนหนึ่งเพื่อนไหมจริงๆเราไปรู้จักกันที่ร้านนี้เราเห็นว่าถูกเขาบอกว่าซื้อ10กระถางจะได้ในราคาส่งต้นละ50บาทถ้าเขาซื้อถ้าเราซื้อแยกก็คือ80เราก็เลยรวมกันซะเลยนะคะรวมกันเราก็จะได้ของในราคา50บาทไม่ได้ขี้โกงเนาะแต่ว่าก็นะมีสภาพเกิดขึ้นได้ในทุกที่นะคะเราเป็นอันนั้นเราเป็นคนซื้อเหมือนกันเป็นลูกค้าเพราะฉะนั้นเราก็ทำอย่างนี้ได้ไม่เป็นไรหลังจากนั้นนะคะเนี่ยคือแกะดินออกเนี่ยนะคะจริงๆแล้วไม้พวกนี้นกเคยเห็นที่ในอินเทอร์เน็ตที่เขาโพสต์ขายกันนะคะแต่ว่าเขาจะบอกว่าเป็นไม้นำเข้าอะไรอย่างนี้นะคะถ้าเป็นไม้นำเข้าจริงๆก็มีค่ะโคดหรือว่าก้านของเขาเนี่ยก้านต้นของเขาลำต้นของเขาเนี่ยจะยาวมาถึงนี่เลยอันนั้นนกก็เคยสั่งมาเหมือนกันถามว่ามันเหมือนกันไหมเหมือนกันเลยนะคะ
เนี่ยสำหรับชนิดเนี้ยคือนกมองแล้วว่ามันเหมือนกันกับที่เราสั่งมาในเน็ตเลยอ่ะก็เลยต้องสอยมานิดนึงแต่ว่าต้องเข้าใจนะคะว่ามันจะไม่มีลำต้นยาวเพราะว่าเข้าใจว่าเขาน่าจะตัดยอดมาชำแล้วก็ขยายพันธุ์แล้วก็มาขายให้เราอีกทอดหนึ่งนะคะสำหรับเพจที่เขาขายนำเข้าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็คือนำเข้าน่าจะนำเข้าจริงๆนะคะเพราะว่าเขามีต้นก้านลงมายาวถึงขนาดนี้เลยนกเคยซื้อมาเหมือนกันอันนั้นคือปลูกไปแล้วอยู่ในสวนนะคะอยู่ในโรงเรือนอีกบ้านหนึ่งอันนี้เรามาดูกันว่าความยาวของตัวก้านเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะคะเนี่ยคือมาถึงเนี่ยมาเจอเนี่ยคือเป็นรากเลยนะคะแบบนี้นะคะก็พยายามเอาวัสดุปลูกของเขาเนี่ยออกให้หมดนะคะแล้วก็ทิ้งไว้สักประมาณ2-3 วันก็ได้นะคะหรือจะลงปลูกได้เลยก็ได้นะคะเพราะนกคิดว่ายังไงก็ไม่ตายเพราะว่าต้นนี้คือใหญ่มากแล้วเราจะแต่งรากด้วยก็ได้นะคะตัดรากตรงนี้ออกเลยก็ได้เดี๋ยวตัดให้ดูเดี๋ยวเอาดินออกให้หมดก่อนนะคะก็ได้มา3 ต้นสำหรับเพื่อนอีกคนนึงเขาก็ได้ไป7 ต้น10 ต้นตกราคาต้นละ50 บาทถือว่าถูกมากเพราะว่าดูจากในเน็ตแล้วก็ถ้าเป็นฟอร์มนี้นะคะใหญ่ขนาดนี้เลยเนี่ยน่าจะ80อะค่ะเดี๋ยวนกให้ดูชัดๆถ้าเป็นฟอร์มนี้เลยน่าจะ80อัพหรือ100อัพขึ้นไปนะคะฟอร์มใหญ่ขนาดนี้คือเท่ามือเราเลยนะคะนี่นะคะใหญ่มากนะคะก็นกได้มา3ต้นเนาะเนี่ยค่ะก็จะมาแกะอย่างนี้นะคะแล้วก็ผึ่งลมไว้ประมาณ3วันนะคะให้วัสดุปู่ที่มากับตัวเขาเนี่ยค่ะออกให้หมดนะคะแกะเราจะตัดรากทิ้งก็ได้ไม่ตัดก็ได้แต่นกว่าควรจะตัดดีกว่านี่ตัดตรงนี้เลยนะคะปึ๊บตัดอย่างนี้เลยแล้วก็ผึ่งไว้นะคะสวยเนาะเหมือนไหมเหมือนที่เขาขายเป็นไม้เกาหลีไม้ไต้หวันไหมเหมือนนะคะคือตัวเดียวกันแหละแต่อันนี้คนไทยเราเขามาขยายพันธุ์วางผึ่งไว้นะคะสัก3 วันเพราะว่าวัสดุปลูกเนี่ยคือจะต่างจากของเรามากเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไม่ชินสำหรับเพื่อนๆนะคะที่เป็นมือใหม่จะไม่ชินกับการที่จะต้องให้น้ำไม้ของเรากับวัสดุพวกนี้นะคะก็เปลี่ยนกระถางเลยก็ได้เปลี่ยนดินปลูกเลยก็ได้นะคะเปลี่ยนกระถางให้ใหญ่กว่านี้นะคะอันนี้คือคับกระถางละไม้สคิวเลนพวกนี้นะคะเขาจะเป็นโขดหรือไม่ก็แตกกอไปเรื่อยๆนะคะเมื่ออายุมากๆเป็นโขดเป็นยังไงคือเขาจะมีลำต้นตรงนี้อันนี้ก้านลำต้นค่อนข้างยาวนิดนึงนะคะนี่นะคะค่อนข้างยาวนิดนึงตรงนี้ก็จะยาวขึ้นไปใบตรงนี้จะค่อยๆแห้งเหี่ยวไปเรื่อยๆเมื่อมีอายุมากๆก็คือเขาก็จะต่อยอดไปเรื่อยๆนะคะถ้าอายุเยอะยิ่งสวยเพราะว่าจะเป็นก้านสวยอะค่ะก็จะเป็นเหมือนกุหลาบแล้วก็มีก้านนะคะอันนี้คืออายุยังน้อยอยู่นะคะแต่ก็น่าจะเป็นต้นแม่น่าจะเป็นไม้นำเข้าเหมือนกันไม้นำเข้ามาเหมือนกันเพราะคนไทยไม่มีอยู่แล้วนะคะกุหลาบหินแบบนี้เนาะจะเห็นได้ชัดว่าวัสดุปลูกเป็นกาบมะพร้าวขุยมะพร้าวแล้วก็แกลบนะคะซึ่งถ้าเรายังไม่ชำนาญในการให้น้ำเนี่ยมันจะเกิดความเสียหายคือเน่าแล้วก็เกิดเชื้อราได้ง่ายเลยนะคะสำหรับวัสดุปลูกพวกนี้นะคะเพราะฉะนั้นควรจะมาเปลี่ยนอย่างที่นกแนะนำเนาะนะคะคือเปลี่ยนแหละดีละ
นี่แกะออกแบบนี้เลยนะคะเบามือนิดนึงเพราะว่าเขาก็มีรากของเขาอยู่รากยังไม่ใหญ่ยังไม่ใหญ่มากนะคะถ้าใครที่ไม่มีเวลาจริงๆไม่ต้องผึ่งก็ได้คือแกะแบบนี้แล้วก็เปลี่ยนกระถางได้เลยนะคะดินที่ใช้นะคะควรจะเป็นดินต้องเป็นดินนะคะเอางี้ดีกว่าต้องเป็นดินปลูกแคคตัสเท่านั้นนะคะแล้วก็สำหรับกุหลาบหินหรือซักคิวเลนต์เนี่ยต้องเป็นดินที่โปร่งมากๆนะคะแล้วก็ระบายน้ำได้เร็วมากๆนะคะมากกว่าแคคตัสได้ยิ่งดีมากกว่ากระบองเพชรของเราได้ยิ่งดีนะคะเพราะว่าเขาเป็นพืชอวบน้ำไม้ใบนะคะไม่ใช่ไม้แบบต้นเหมือนอิชินอบเหมือนยิมโนอะไรพวกนี้คือไม่เหมือนกันนะคะจะไปเร็วมากถ้าโดนน้ำนะคะสำหรับกุหลาบหินคือชีวิตจะไปเร็วมากนะคะแต่ถ้าขาดน้ำเนี่ยไม่เป็นไรนะคะขาดน้ำก็ใบเขาก็จะเหี่ยวๆจับดูก็คือจะเหี่ยวๆนะคะคือเราจะมองเห็นได้ชัดว่าเหี่ยวนะเหี่ยวนะคะไม่ใช่แบบไม่ใช่เน่านะคะเน่าคือเราจะเห็นเป็นสีแบบอมน้ำเลยถ้าเน่าถ้าใบเหี่ยวนี่คือแบบเราจะมองเห็นเลยว่าเป็นริ้วๆคือเหี่ยวอันนั้นคือเรารดน้ำได้เลยนะคะสคิวเลนต์เนี่ยนกมีวิธีการรดน้ำอยู่นะคะในคลิปต้นๆ นะคะก็รดน้ำเราจะรดจากล่างขึ้นบนนะคะสำหรับกุหลาบหินแคคตัสนะคะเพราะว่าเราจะถนอมใบเขาไม่ให้โดนน้ำหรือว่าโดนเป็นคราบน้ำก็จะไม่สวยนะคะเพราะว่าเสน่ห์ของกุหลาบหินแคคตัสเนี่ยอยู่ที่เนี่ยค่ะใบเหมือนกุหลาบกลีบใบเหมือนกุหลาบอันนี้คือเขาปลูกเยอะเนาะวิธีการรดน้ำเขาน่าจะฉีดเอาอะค่ะน่าจะใช้วิธีการฉีดแบบสายฉีดเอาอะไรเงี้ยก็อาจจะมีใบด่างบ้างอะไรเงี้ยนะคะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาก็จะค่อยๆเลือนหายไปถ้าอยู่กับเราแล้วเราใช้วิธีการรดน้ำแบบล่างขึ้นบนนะคะนี่ก็วางพักไว้นะคะพักไว้3-4วันหรือถ้าใครไม่มีเวลานะคะก็สามารถปลูกได้เลยนะคะเดี๋ยวนกจะปลูกให้ดู1กระถางเนาะปลูกให้ดู1กระถางนะคะเอาวันไหนดีเอาอันนี้ก็ได้อันที่นกบอกว่าสวยเนี่ยนี่อันนี้นะคะเดี๋ยวปลูกเลยนะคะการปลูกนะคะควรจะใช้กระถางที่เป็นกระถางดินเผานะคะสำหรับซักคิวเลนต์นะคะนี่นกมีอยู่1กระถางนะคะใหญ่พอสมควรคิดว่าควรจะปลูกแค่2ต้นได้ไหมไม่น่าได้ถ้าเบียดกันแล้วมันจะไม่สวยเอาต้นไหนดีอันนี้ก็ดูเล็กไปเอาต้นนี้แล้วกันนะคะต้นนี้แล้วกันน่าจะพอดีก็ปลูกได้เลยก็ได้นะคะหรือจะพักไว้ก็ได้นะคะถ้ายังไม่มีเวลานะคะแต่คือถ้ามาถึงแล้วควรจะแกะควรจะแกะแล้วก็ถึงไว้ก่อนนะคะก็ลองก้นกระถางด้วยหินภูเขาไฟตามเดิมนะคะแต่ถ้าบ้านใครมีถ่านดำก็ถ่านดำได้นะคะเดี๋ยวนกไปหาหินภูเขาไฟเบอร์ใหญ่ก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวเรามาบอกเป็นข้อๆดีกว่าว่าทำไมนะคะเราซื้อซักคิวเลนต์หรือว่ากุหลาบหินมาแล้วนะคะจากที่ร้านนะคะที่ร้านที่เขาขายอันเยอะๆนะคะทำไมเราถึงจะต้องรีบเปลี่ยนกระถางหรือว่าเปลี่ยนวัสดุปลูกเลยก็คือ1 นะคะวัสดุปลูกของเขาส่วนมากนะคะที่นกเห็นนะคะจะเป็นพวกแกบดำหรือว่าพวกกาบมะพร้าวขุยมะพร้าวสับนะคะซึ่งไม่มันจะไม่เหมาะสมถ้าเราจะปลูกในระยะยาวนะคะคือปลูกเป็นปีๆหลายๆปีเพื่อที่เป็นไม้สะสมของเราเนี่ยไม่เหมาะสม1เลยนะคะ
ทำไมถึงไม่เหมาะสมถ้าเรารดน้ำบ่อยจะเกิดการเน่าได้นะคะคอนโทรลน้ำได้ยากอันนี้สำคัญที่สุดนะคะคือมีหนึ่งเดียวเท่านั้นนะคะคือระบายน้ำได้เร็วก็จริงแต่เราจะคอนโทรลน้ำได้ยากนะคะเพราะว่าเราไม่คุ้นชินเนาะกับการที่เขาใช้เขาอยู่กับแกลบกับอะไรอ่ะกับแกลบกับกาบมะพร้าวผึ่งมะพร้าวนะคะลองก้นกระถางด้วยเห็นภูเขาไฟนะคะแล้วก็ดินที่ปลูกควรเป็นดินที่โล่งกว่าปลูกแคคตัสได้ยิ่งดีนะคะใส่หินภูเขาไฟเพิ่มไปนะคะสำหรับสูตรปกติที่ปลูกแคคตัสอยู่แล้วนะคะแต่อันนี้ดินของนกคือโปร่งอยู่แล้วนะคะนกใส่หินภูเขาไฟเยอะอยู่แล้วแล้วก็ใช้ได้เลยปลูกดินปลูกของเราดีกว่าเนาะสบายใจนะคะก็ไม้ก็จะได้อยู่กับเราไปนานๆนะคะจริงๆแล้วกระถางเนี่ยก้นลึกไปนะคะแต่ก็คือเดี๋ยวนกจะระวังเอาเวลาที่เรารดน้ำเราก็จะไม่รดน้ำให้ชุ่มจนเกินไปแล้วก็จะรดขอบกระถางพอนะคะคือไม่ลดให้ไหลลงก้นกระถางหรือว่ายังไม่ลดจากล่างขึ้นบนนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆที่สามารถจะหากระถางได้พอดีหรือว่าไม่ลึกเกินไปนะคะก็ลดน้ำตามปกติได้เลยแต่ตอนแรกนะคะคอนเซ็ปต์คือเหมือนกันกับแคคตัสทั่วไปเลยค่ะอันดับแรกคือหลังจากที่เราเปลี่ยนกระถางเนี่ยไม่ควรที่จะรดน้ำเลยนะคะควรจะทิ้งไว้แล้วก็ตั้งไว้ในที่ที่ร่มนะคะแดดลำไรนะคะยังไม่เอาออกไปแดดนะคะจนกว่าผ่านไปสัก15วันนะคะ15วันนะคะสำหรับแคคตัสนะคะหรือกุหลาบหินนะคะเราค่อยรดน้ำนะคะการรดน้ำครั้งแรกเราจะไม่รดน้ำให้ชุ่มไปเลยนะคะเราจะรดแค่เราจะลดแค่สัก3จุดอะค่ะอันนี้ก็เอาลงไปเอ๊ะตัดนิดนึงนะคะเสร็จแล้วก็วางลงไปเลยค่ะนี่นว่าดินน้อยไปเดี๋ยวเอาดินใส่อีกนิดนึงนะคะดินน้อยไปกระถางใหญ่ใช้ดินเยอะนะคะก็จะเสี่ยงกับการเน่าด้วยไม่แนะนำเท่าไหร่แต่ก็ได้ค่ะเพราะเราจะรู้อยู่แล้วเพราะเราเป็นคนเลี้ยงว่าเราควรจะรดน้ำประมาณไหนนะคะอันนี้นกทำให้ดูเฉยๆว่าควรจะเปลี่ยนกระถางหลังจากที่กลับมาจากหลังจากที่เอาเข้ามาจากที่ร้านนะคะควรจะเปลี่ยนกระถางทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะถ้าเกิดเราดูแล้วว่าดินเขายังชุ่มอยู่เมื่อมาจากที่ร้านนะเราอย่าเพิ่งเปลี่ยนเลยนะคะปล่อยให้ดินหรือวัสดุที่เขาปลูกมาแล้วนะแห้งก่อนนะคะเพื่อที่เราจะได้แกะหรือว่าแกะรากออกจากวัสดุเก่าได้ง่ายขึ้นนะคะหลังจากนั้นนกก็จะใช้หินภูเขาไฟนะคะโรยหน้าไม่ควรจะเป็นดินไม่ควรจะเป็นหินไม่ควรจะเป็นหินเดี๋ยวนะไม่ควรจะเป็นหินแม่น้ำหรือว่าหินโรยหน้ากระถางเท่าไหร่ควรจะเป็นหินภูเขาไฟอันนี้ความคิดนกเองเพราะว่านกก็ไม่ค่อยเก่งเรื่องซักคิวเลนเท่าไหร่แต่ก็พอมีเลี้ยงอยู่บ้างนะคะแต่ชอบเหมือนกันโดยส่วนตัวชอบนิดหน่อยเราเป็นผู้หญิงเนาะเราเห็นว่าเหมือนดอกไม้เราก็ชอบก็จะโรยหน้ากระถางด้วยหินภูเขาไฟเพื่อพยุงลำต้นเท่านั้นเองค่ะเหตุผลจริงๆไม่ต้องโรยก็ได้ใช้เบอร์ใหญ่หน่อยเพราะว่าลำต้นใหญ่
เบอร์ใหญ่หน่อยก็ไม่เป็นไรก็สมดุลกันอยู่ก็ประมาณนี้ค่ะนี่คือการเปลี่ยนกระถางสำหรับซัคคิวเลนต์หรือว่ากุหลาบหินแคคตัสกุหลาบหินนะคะอย่าลืมอย่างที่นกบอกนะคะควรจะปล่อยให้วัสดุปลูกเดิมแห้งก่อนนะคะแล้วค่อยแกะเขาออกจากกระถางนะคะถึงไว้สัก3วันก็ได้แล้วค่อยลงปลูกก็ได้นะคะตัดรากแต่งรากออกนิดหน่อยนะคะได้แล้วนี่สวยงามนะคะเปลี่ยนแล้วนะคะอันนี้หลังจากนั้นนะคะนกก็จะตั้งไว้ในที่ที่เป็นที่ที่อยู่ในร่มก่อนนะคะหรือว่าแดดลำไรนะคะก็หลังจากนี้15วันนะคะเราก็จะรดน้ำนะคะรดตรงไหนนะคะวิธีการรดน้ำนะคะเดี๋ยวนกจะสาธิตให้ดูนะคะการรดน้ำควรจะใช้บัวรดน้ำปลายแหลมนะคะแบบนี้นะคะเป็นบัวรดน้ำสำหรับไม้ที่ต้องคอนโทรลน้ำในการรดนะคะรด1นะคะ2นะคะ3นะคะไม่ต้องลดให้ชุ่มนะคะลดให้แต่พอแบบนิดนึงนะคะเทลงไปนิดนึงประมาณ 4-5 หยดอะไรประมาณนี้นะคะเพื่อที่ให้เขาได้รับความชุ่มชื้นนิดนึงนะคะแต่ไม่ถึงกับต้องชื้นมากนะคะเพราะว่ายังอ่อนแออยู่เนาะเพิ่งเปลี่ยนดินปลูกใหม่นะคะต้องรอให้เขาปรับตัวนิดนึงนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะสำหรับการเปลี่ยนกระถางกุหลาบหินแคคตัสหรือซัคคิวเลนต์ที่เราซื้อมาจากที่ร้านครั้งแรกนะคะเราควรจะเปลี่ยนกระถางมาใช้วัสดุปลูกของเราเองเนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนกนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้นกทำคลิปดีๆนะคะวิธีการดูแลพันไม้นะคะหรือกระบองเพชรหลายๆสายพันธุ์นะคะก็ขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ